แล้วสายพันแอร์มันหย่อนก็ไม่ตั้งกันครับเร่งสายพันหน่อยก็เปิดแอร์ได้แล้วเนี่ยเปิดปุ๊บมันดังตรงโกเบนั่นเขาทำล่องสวนครับน่าจะปลูกผักนะขับคล่องอย่างนี้ไม่ต้องขับหรอกรถมั่วไปกับวอลโว่คันนี้เลยไปอยู่ไหนก็ตามไปเลยสลักกุ้งกี้ว่าอัจฉริบีนก็ดังแล้วพี่น้องลอกออกรอบโรงงานนี่ลอกออกมาหมดครับแต่ก่อนมีต้นกระถินนรงค์ครับอยู่หัวมุมนี้ครับดูแผ่นเบลิ่มยกไว้ไหมนั่นโดนระเบิดฉลาดด้วยนี่ไม่ใช่หล่นใส่หัวเก่งตัวเองเด้อแบกตายเลยได้มึงอ่ะ
เออโอ้สะเทือนถึงนี่เลยครับมันทุบแผ่นด้านใหญ่ครับบึ้มโอ้โหสะเทือนถึงนี่เลยสุดยอดแตกแล้วสะเทือนถึงนี่เลยครับอีกรอบอีกรอบเอาอีกรอบปึ๊บเออแตกเรียบร้อยอีกวอลโว่คันนี้ยังไม่ถึง2ปีครับถอยมาป้ายแดงโรงงานที่กสทช.แยกแครายครับตักหินทรายสวิงขึ้นยุงอย่างเดียวครับฝ้าห้องแห้งมากแล้วครับThank you.
ก้อนปูนแผ่นใหญ่ๆคือปูนเหลือที่เคยเทครับเทลาดๆไว้หลายปีต่อหลายปีครับต้องมางัดออกให้เจ้าของที่เขาหมดครับเพราะโรงงานเช่าที่เขานะครับระวังเด้อระวังเด้อเพิ่งกางผ้าใบใหม่นั่นน่ะสแลนใหม่เลยนะสงสัยจะร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วเปิดทำไมแอร์สายพานไม่ตั้งกันโน่นมันห้องอยู่บนน่ะพอแล้วแม่ต้องออกจากมุมนี้ก็พอแล้วเพิ่งใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับช่องผมก็จะถ่ายเกี่ยวกับหน้างานก่อสร้างแล้วก็การเดินทางแล้วก็สายงานครับขอบคุณและสวัสดีครับผม